สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับโจ๊กนะครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับเป็นช่องทำอาหารง่ายๆเนาะวันนี้มีเมนูแสนง่ายเลยนะครับไปทานมาแล้วรู้สึกว่ามันทำง่ายแอบดูแม่ค้ามาเช่นเคยนั่นคือลาบปลาดุกแบบทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันดีกว่าง่ายครับวันนี้รับรองก็เริ่มจากปลาดุกย่างนะครับก็ซื้อมาจากที่ร้านแม่ค้าส้มตำนั่นแหละ2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต่เนื้อออกมาแล้วก็สับนะครับเราจะสับปลาดุกเนี่ยกับขาอ่อนนะครับเน้นว่าเป็นขาอ่อนนะครับถ้าขาแก่มันจะออกรสเผ็ดเกินไปนะครับฉุนเกินขาอ่อนจะอร่อยมากๆหอมแขกนะครับอันนี้ต้นหอมผักชีซอยใบสะระแหน่ซอยนะครับผักชีฝรั่งซอยพริกป่นนะครับมะนาวสักซีกนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกข้าวคั่วนะครับน้ำปลาเล็กน้อยเดี๋ยวจะเค็มเกินนะครับแล้วจะตัดน้ำตาลทรายครึ่งช้อนถึงปลายช้อนชานะครับแต่ในกรณีที่ใครใส่ผงชูรสหรืออะไรผงปรุงรสอะไรอื่นๆนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับเอาออกไปได้เลยมีเท่านี้เลยสูตรง่ายๆของโจ๊กเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเราก็เอาเนื้อปลาออกจากก้างก่อนเอาออกจากตอนที่ยังอยู่ในไม้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเห็นที่ร้านเขาทำไปเรียนแบบเขามานี่นะครับจะได้ออกมาอย่างนี้เลยอึ๊บนี่นะฮะประมาณนี้นะครับใครที่กลัวก้างที่คีบนะครับเอาก้างที่คีบออกด้วยก็ได้นะครับแต่โจ๊กชอบทานมันกรอบมากก้างที่คีบก็คือตรงนี้นะครับคีบของปลาเช็คนิดนึงเอาให้หมดเอาให้หมดหัวปลาดุกย่างก็อร่อยนะครับมาเก็บไว้กินโอเคเราจะได้มาแบบนี้นะครับเราสับชุดแรกไปทางนี้นึงก่อนให้เนื้อมันเริ่มแหลกไปก่อนพอเราสับมาระดับนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงเราจะเอาขาอ่อนนะครับนี่นะครับเน้นขาอ่อนนะครับเอามาซอยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสับปนเข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะใช้เนื้อมะขามเปียกสับไปพร้อมกันเลยก็ได้แต่จะว่าบางทีมันเป็นมันโดดไปอ่ะใช้เป็นน้ำมะขามแล้วไปคุกเอาตอนเราทำลาบดีกว่านี่นะครับคราวนี้เราก็สับให้ละเอียดตามชอบเลยนะครับบางคนชอบเป็นชิ้นอยู่ก็ไม่ต้องสับละเอียดมากนะได้เนื้อได้หนังนะครับบางคนชอบแบบละเอียดเลยก็สับละเอียดไปเลยประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเตรียมโถสำหรับผสมนะครับโอเคครับเราได้โถผสมมาแล้วก็เริ่มจากน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำปลาน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มะนาวเสร็จแล้วเราก็ตีให้มันละลายเข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ขออนุญาตนะครับลาบปลาดุกเราก็เนื้อปลาดุกสิครับเราเอามาคลุกกับเครื่องปรุงรสก่อนนะครับให้ทั่วถึงก่อนในส่วนของพวกพริกข้าวคั่วอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับนี่นะครับจะได้ออกมาประมาณนี้เลยทำกินง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นพริกป่นข้าวคั่วนะครับใครชอบเผ็ดสามารถเพิ่มพริกป่นได้นะครับโอเคนี่นะครับทั่วกันดีแล้วก็หอมแข็งครับโจ๊กใส่เยอะเพราะโจ๊กชอบทานเยอะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบทานให้ใส่น้อยๆนะครับหรือว่าจะใช้เป็นหอมแดงเล็กก็ได้แต่หอมแดงเล็กเนี่ยอย่าใส่เยอะเกินนักเพราะว่ามันกลิ่นค่อนข้างฉุนกว่านิดนึงอันนี้มันสามารถทานสนุกๆได้กรุบๆเลยนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่ซอยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะฉุนเกินผักชีฝรั่งแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีซอยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ
ร็จแล้วนะครับเราจะได้ลาบปลาดุกบ้านๆง่ายๆทำทานเองนะครับเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูดีกว่านี่นะครับพร้อมเสิร์ฟจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้ทานเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อปลาค่อนข้างเยอะแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ทำให้สุขภาพเสียอะไรขนาดนั้นอุ้ยขออภัยฮะจะเห็นว่าหอมแขกของโจ๊กค่อนข้างเยอะโจ๊กใส่ค่อนข้างเยอะนะครับมันอร่อยอ่ะโจ๊กว่ามันกรอบๆหวานๆดีใครไม่ชอบก็ไม่เคยครับลดปริมาณลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผักแก้มอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบทานผักอะไรแก้มก็ไม่ว่ากันนะครับกะหล่ำปีถั่วฝักยาวต้นหอมแหนมสักนิดนึงเพื่อความสวยงามโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับลาบปลาดุกง่ายๆบ้านๆของนายต้มโจงนะครับวิธีทำก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยส่วนผสมเช่นเคยโจเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้วันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆนะครับวันนี้จะต้องไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย